คราวที่แล้วเราจบที่ตรงalgorithm graph search เนี่ยนะครับคือเราพูดถึงกราฟใช่ไหมฮะเรามีกราฟแล้วเราอยากถามว่าระหว่าง vertex s กับ vertex t เนี่ยมันมีพาธไปถึงกันหรือเปล่าซึ่งเราก็นิยามพาธไปแล้วนะครับพาธก็คืออะไรครับถ้าจำได้พาธก็คือเราจะบอกว่าเดี๋ยวนะครับอันนี้ขอเขียนเพิ่มเติมคราวแล้วเรานิยามไปแล้วนะฮะว่าพาธใช่ไหมฮะลำดับ u 1 u 2 k เป็นพาธถ้าอะไรครับจำได้ไหมฮะเราจะเรียกว่านี่เป็นพาธถ้าก็ตามที่เราไล่เลยนะฮะก็คือ UI แล้วก็ UI บวก1นะฮะเป็น8นะฮะสำหรับ for all i ตั้งแต่ i ไม่ถึง k นะฮะก็ถ้ามีอย่างนี้ทุกคู่ที่ติดกันมี8เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกนี้ว่าเป็นพาธนะครับทีนี้เรา graph search เนี่ยเราต้องการตอบคำถาม reachability ว่าจาก vertex s เนี่ยมันไปถึง vertex t หรือเปล่านะครับด้วยไอเดียพื้นฐานของเราก็ตรงไปตรงมาเนาะเราก็มีไอเดีย2อันนั้นแรกก็คือเราบอกว่า vertex s เนี่ยมันไปถึงตัวเองแน่ๆนะครับมันไปถึงตัวเองแน่ๆเสร็จแล้วถ้า s ติดกับสัก vertex 1นะครับไปถึงสัก vertex 1แล้ว u ติดกับ v นะครับ s ก็จะไปถึง v ด้วยเราก็เลยมาเขียนเป็นอัลกอริทึมได้เป็นกราฟเซิร์ชแบบนี้นะครับตัว set s ของเราเนี่ยนะครับ set s ของเราเนี่ยนะครับแทน set ของ vertex นะครับที่ไปถึงได้จาก s เล็กนะครับเรามี s ใหญ่ s ใหญ่กับ s เล็กอาจจะงงนิดนึงแต่ผมพยายามเขียนให้ตัวมันต่างกันเนาะนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูว่าแนวทางนี้อัลกอริทึมนี้มันทำงานถูกหรือเปล่านะครับเพื่ออินโทรนิดนึงว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับกราฟโอเคไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องอื่นเกี่ยวกับกราฟต่อไปนะครับคำว่าถูกหรือเปล่านี่มันคือยังไงนะครับเราพูดถึง correctness นะครับเราบอกว่าเราจะพูดถึงความถูกต้องของอัลกอริทึมเราก็ต้องนิยามให้ชัดเจนหรือว่าเวลาบอกว่ามันถูกเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ไหมในแง่เนี้ยของกราฟเซิร์ชเนี่ยเราเอาท์พุตของอัลกอริทึมคืออะไรครับน่าจะเป็นอะไรมันรันไปเรื่อยแบบเนี้ยน่าจะเป็นอะไรครับอะไรนะครับไม่ได้ยินว่าไงนะครับได้ผ่านมันพ้นผ่านไหมสังเกตว่าเราไม่มีพาดอะไรเลยเรามีแต่เซต S ใช่ป่ะคือเซต S บอกว่า S เล็กไปถึงใครบ้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความถูกต้องเราก็คือเราต้องการให้อย่างนี้ครับก็คือ for all vertex u นะครับใน v นะครับที่ถ้า S มีพาดไปหา u นะครับอันนี้ equivalent กับ u อยู่ในเซต S ใหญ่ของเราอันนี้คือความถูกต้องที่เราต้องการคือเซต S ใหญ่เนี่ยมันมีทุก vertex ที่ S เล็กไปถึงได้ใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือถ้า S เล็กไปถึงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ใน S ใหญ่ด้วยโอเคนะฮะมันสังเกตว่ามันเป็นไปกลับนะครับไปกลับถ้าไปอย่างเดียวนะครับเราก็อาจให้เซต S ใหญ่เป็น vertex ทั้งหมดเลยก็ได้คือถ้ามีผ่านไปหา u ก็ u อยู่ใน S ถ้า S เป็นทุก vertex มันก็จริงตลอดใช่ไหมฮะหรือว่าถ้ากลับอย่างเดียวก็คือถ้า u อยู่ใน s จะมีผ่านจาก s ไปหา u ก็ให้ s เป็นเซตว่างก็ได้มันก็ถูกแล้วถ้ามองกลับอย่างเดียวนะฮะเราต้องการ2ทางโอเคนะฮะเพราะนั้นเราก็จะพิสูจน์ความจริงตรงนี้ใน2ทิศทางตามที่เราเรียนมาใน discrete math ก็เอาจะเอาทางไหนก่อนดีนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับขากลับก็คือว่าถ้า u อยู่ใน s เนี่ยจะมีผ่านจาก s ไปหา uโอเคไหมฮะให้ u s จะมีผ่านจาก s ไปหา u ทีนี้ตรงนี้เราก็ดูจากอัลกอแทบจะได้เลยนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือ1นะครับก็คือ s มีผ่านไปหา s นะครับอันนี้คือสเต็ป1เนาะที่เราแอดบรรทัดนี้อันนี้สเต็ป1เนาะ
คือการที่เราจะแอด vertex เข้าไปเนี่ยมี2ที่ใช่มั้ยมีที่1ก็คือตอนแรกก็ใส่ s เข้าไปสังเกตว่า s มีผ่านไปหา s แต่ผ่านมันยาว0คือทุกโหนดก็มีทุก vertex ก็มีผ่านไปหาตัวเองแหละโดยผ่านความยาว0ก็คือคุณไม่ไปไหนก็ถึงตัวเองอยู่แล้วนะฮะทีนี้ทุกๆขั้นตอนขั้นที่2เนี่ยเราแอดเข้าไปได้หรือเปล่านะครับในขั้นที่2เนี่ยสังเกตว่านะครับถ้าเราอันนี้ถ้าเราพิสูจน์แบบเป็นทางการเราจะพิสูจน์ by induction นะครับ by induction ก็คือเราจะ induction บนจำนวนรอบที่อัลกอริทึมมันทำงานโอเคไหมฮะตรงนี้มันมายังไงนะครับเราไอเดียของการพิสูจน์ก่อนเนาะนะฮะสังเกตว่าเริ่มต้นเนี่ยเราใส่ s เข้าไป s มีผ่านไปยัง s อันนี้ถูกต้องใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราแอสซูมว่าก่อนที่เราจะเพิ่มเข้าไปในแต่ละรอบเราจะทยอยเพิ่ม vertex เข้าไปใน s ใช่ไหมฮะถ้าเราแอสซูมว่าก่อนที่เราจะเพิ่ม v เข้าไปใน s เนี่ยทุกๆ vertex ใน sมีผ่านจาก s เล็กไปหา vertex นั้นโอเคนะฮะก่อนที่เราจะเพิ่มนะฮะแปลว่าทุก vertex ใน s เนี่ยมีผ่านจาก s ไปหา vertex นั้นทีนี้ก่อนที่เราจะเพิ่ม v เรารับประกันว่ามี edge จากบาง u ใน s ไปหา v ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นด้วย assumption ของเราที่ว่าทุก vertex ใน s เนี่ยมีผ่านจาก u ไปยังไปจาก s ไปยัง vertex นั้นเนี่ยเราก็รู้ว่า s มีผ่านจากเรามีผ่านจาก s เล็กไปหา u ใช่มั้ยฮะเราก็รู้ว่ามี a u v เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผ่านจาก s เล็กไปหา v ด้วยเช่นกันเห็นไหมฮะแต่ว่าสังเกตว่าที่ผมพูดตรงเนี้ยก่อนที่เราพิสูจน์ได้เนี่ยเราต้องแอสซูมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเซต s มันถูกต้องคือทุก vertex อยู่ใน s มันมีผ่านจาก s เล็กไปหา vertex นั้นโอเคมั้ยฮะซึ่งการพูดแบบเนี้ยมันถ้าคุณดูดีมันคือ induction hypothesis ก็คือเราแอสซูมว่าที่สเต็ปก่อนหน้าทุก vertex ในเซต sมีผ่านจาก s เล็กไปหา vertex นั้นใช่ป่ะแล้วเราก็บอกว่าอีกสเต็ปให้อันกอมันทำไปอีกสเต็ปนะถ้าเราสูงว่าสเต็ปก่อนหน้ามันถูกสเต็ปถัดไปมันก็จะถูกเหมือนกันอันนี้มันก็คือ induction เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนให้เป็นทางการนะครับ base case นะครับก็คือที่0สเต็ปก็คือถ้ายังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยเนี่ยมันถูกต้องเพราะว่าที่0สเต็ปเซต S ใหญ่ก็มีแต่ S ใช่ป่ะทุก vertex ทุก vertex U ใน S มีผ่านจาก S ไป U นะครับโอเคทีนี้เราก็พิสูจน์ induction นะครับนะครับเราก็แอสซูมว่าแล้วแอสซูมว่าหลังทำงานไป i รอบแล้วนะครับทุกๆ vertex u ใน s นะครับก็คือประโยคนี้เลยนะครับทุก u ใน s มีผ่านจาก s ไป u นะครับเพราะนั้นตอนเราจะเพิ่ม v นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เบอร์อะไรเบอร์4ครับตัวไหนเบอร์โอเคพิจารณาสเต็ปตอนที่เราจะเพิ่ม v ใช่ไหมเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า
เรารู้ว่า S เล็กอยู่นี่นะฮะเราก็รู้ว่า U อยู่ใน S ใหญ่ใช่ไหมฮะทีนี้การที่ U อยู่ใน S ใหญ่เนี่ยแปลว่าอะไรครับ by induction นะครับ by induction ตรงนี้เรารู้ว่ามีผ่านนะครับจาก S ไปหา U โอเคไม่ใช่มีผ่านจาก S หา U ทีนี้ตอนที่เราจะเพิ่ม V เข้าไปเนี่ยเรามี if อยู่ใช่ไหมฮะถ้าเราดูคำสั่งให้ดีเรามี if ว่าถ้ามี U อยู่ใน S แล้วก็มี UV อยู่ใน E เพราะนั้นเรารู้ว่านะครับ vertex V อยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามี edge อันนี้นะฮะมี UV อยู่ในอันนี้แปลว่าการที่เราเติม V เข้าไปใน set S เนี่ยนะครับเราก็สรุปก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้ก็คือมีผ่านจาก Sไปหา v นะครับเพราะว่าอะไรครับผ่านนี้ก็เกิดมาจากการเอาผ่านนี้นะครับเอาผ่าน p ใหญ่ตัวนี้แล้วก็เติม edge เข้าไปอีกอันนึงก็เติม v เข้าไปงั้นก็นี่ก็เป็นผ่านเหมือนกันโอเคมั้ยฮะก็คือผ่านนี้นะครับก็คือผ่านนี้นะครับพอมีผ่านนี้ปุ๊บเราพอเพิ่มเพราะนั้นพอเมื่อเพิ่มนะครับพอเราเติม v เข้าไปใน s นะฮะตัว induction คือ statement ของเราก็ยังถูกอยู่ดีก็คือทุกๆ vertex ใน s มีผ่านจาก s เล็กไปหา vertex นั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น induction hypothesis นะครับโอเคเพราะนั้นขากลับนะครับขากลับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์ขาไปนี่คืออะไรครับขาไปก็คือว่าสำหรับทุกๆ vertex นะฮะสำหรับทุกๆ vertex u ที่มีผ่านจาก s ไป u นะครับ u จะต้องอยู่ใน set s ใหญ่ของเราด้วยนะฮะเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับมีไอเดียไหมฮะเราจะพิสูจน์ยังไงบังเอิญเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับบางทีเราก็จะพิสูจน์โดยการ contradiction นะเราก็สมมติว่ามีผาดเข้าใจไหมฮะสมมติมีผาดแล้วก็สมมติว่าเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับรูปนะครับเราพิสูจน์ by contradiction นะครับเราก็สมมุติว่า u นะครับที่มีผ่านจาก s นะครับแล้วก็แต่ u ไม่อยู่ใน s ใหญ่เมื่ออันกอร์ทำงานจบแล้วนะครับต้องให้อันกอร์ทำงานจบก่อนนะฮะเพราะนั้นเราก็มี s อยู่นี่ใช่ไหมฮะเราก็มีผ่านอะไรไม่รู้แหละไปหา u แต่ u ไม่อยู่ใน s ใหญ่นะครับ u ไม่อยู่แต่เรารู้ว่า s ใหญ่ยังไงต้องมี s ใช่ป่ะว่าอันกอร์มันเติม s เล็กเข้าไปใน s ใหญ่ set s เลยนะครับอาจจะงงนิดนึงผมควรจะใช้ตัวอื่นแต่ว่าบังเอิญผมชอบตัว s ผมก็ใส่ตัว s เข้าไปมันเดี๋ยวมันจะมีความหมายอื่นในอันกอร์อื่นนะครับโอเคเพราะนั้นเราก็มี set s อยู่นี้โอเคไหมฮะทีนี้เราจะได้ contradiction มาได้ไงครับจริงๆรูปนี้มันซิมพลิฟายมากไปนิดผ่านมันอาจจะวิ่งไปวิ่งมากวนตีนในเซต S ได้หลายๆแบบนะครับมันอาจจะวิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะวิ่งออกไปหาบาง vertex เที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมา S แล้วค่อยออกไปใหม่แล้วก็กลับมา S แล้วก็วิ่งแล้วค่อยออกแล้วค่อยมาเจอ U ก็ได้คือผ่านเราสมมุติว่ามีผ่านอ่ะผ่านมันไม่จำเป็นต้องวิ่งออกเซต S ทีเดียวใช่มั้ยมันก็วิ่งออกเซต S แล้วก็กลับมาในเซต S แล้วก็คือหน้าตามันอาจจะอุบาทแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคมั้ยฮะแต่ทีนี้เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าเซต S เนี่ย S เล็กเนี่ยนะครับมันอยู่ในเซต S ใหญ่ใช่ป่ะแล้ว U มันอยู่ข้างนอกโอเคมั้ยฮะ U อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไล่ไปตามผ่านเนี่ยไล่ vertex ไปตามผ่านนะครับ
ผมก็จะเขียนไล่ vertex ไปตามผาดนะครับมันจะมีอย่างน้อย1 vertex นะครับ vertex แรกเลยที่อยู่ในผาดนะครับ vertex W ตัวนี้ที่อยู่ในผาดแต่ว่าไม่อยู่ใน set S ต้องมีอย่างน้อย1อันเพราะอะไรครับพอคุณวิ่งจาก S ไป U อ่ะมันต้องมีสักครั้งที่มันออกข้างนอกใช่ไหมพอออกข้างนอกปั๊บ vertex นั่นแหละคือ W ที่เราต้องการโอเคไหมฮะมันอาจจะมีหลาย vertex ก็ได้แต่ว่า vertex แรกที่ออกไปนะครับเราจะเรียก vertex W เราเรียก vertex นี้ W นะครับแล้วก็เพื่อความง่ายเราเรียกตัวนี้ว่า vertex V เอาใหม่ดีกว่าผมจะเรียก vertex นี้ V ว่า V แล้วกันนะครับแล้วเรียกตัวนี้ว่า W แล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็นะครับเราจะเรียกนี้ว่าเป็นผาด P นะครับผาด P นะครับแล้วเราก็จะให้ขออนุญาตโยกก้อนนี้นิดนึงเนาะอ้าวชิบหายโอเคผมจะนิยามอย่างนี้นะครับให้ vertex v นะครับเป็น vertex แรกใน p นะครับจาก s นะครับที่ v ไม่อยู่ใน set s โอเคนะฮะรับประกันว่าต้องมี v แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มี v ก็คุณก็จะวิ่งไปเจอ u เลยแล้ว u ก็อยู่ใน s ด้วยซึ่งไม่ตรงตาม assumption ของเรานะครับเราสมมุติว่า u ไม่อยู่ใน s นะฮะโอเคต้องมีทีนี้ให้ W เป็น vertex ใน P ก่อนหน้าก่อน V ซึ่งนี้สรุปได้เลยว่า W นะครับต้องอยู่ใน S เพราะว่าอะไรครับเพราะ V เป็นตัวแรกที่อยู่นอก S ใช่ไหมตัวก่อนหน้า V ก็ต้องอยู่ใน S โอเคทีนี้เราได้อะไรครับเราได้ว่าเรามีเอทนี้ใช่ไหมเราได้ว่ามีเอทนี้นั่นก็คือสรุปว่ามีเอท W V อยู่ใน E ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูอัลกอริทึมครับอัลกอริทึมบอกว่าถ้ามี vertex สักอันหนึ่งใช่ไหมที่ไม่อยู่ใน S แล้วก็มีเอท U V ถ้ามี V อยู่ใน S แล้วก็มี U อยู่ใน S V ไม่อยู่ใน Sแล้วก็ u อยู่ใน s ที่มี uv อยู่ใน e นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็คือมี v อยู่นอก s ใช่ไหมฮะแล้วก็มี w อยู่ใน s แล้วก็มี8โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขของ while loop ของเรากลับไปดูเงื่อนไข while loop นะฮะแต่ว่า w ของเราก็คือเป็น u ใน while loop เห็นป่ะมีบาง vertex ที่ไม่อยู่ใน s ก็คือ vertex v ในรูปนั่นแหละแล้วก็มีบาง vertex ที่อยู่ใน s ก็คือ vertex w ของเรานั่นแหละที่มี8 UV อันนี้สลับ U แต่มันอยู่นิดนึงนะฮะโอเคไหมฮะแปลว่า while loop ยังจริงอยู่แปลว่าเงื่อนไขจริงเพราะนั้นอันกอที่ซึ่งก็จบการทำงานไม่ได้อันกอแล้วเราก็เลยได้ contradiction นะครับเราได้ contradiction โอเคนะฮะเขียนทะลุกระดาษนิดนึงนะครับก็คือเอาใหม่นะฮะถ้าลองไล่ดูนะฮะเราบอกว่าลองไล่ตามลอจิกเนาะคือเราสมมุติว่ามันมีบาง vertex ที่มีผ่านไปถึงแต่ว่าไม่อยู่ใน set S เราก็ไล่ไปตามผ่านนั้นเลยหา vertex แรกที่มันออกไปนอก s ให้เป็น v เห็นไหมฮะ vertex ก่อนหน้า v ในผาดให้เป็น w อยู่ใน s โอเคไหมฮะทีนี้เรามี vertex w อยู่ใน s เรามี8ที่ต่อจาก w ไปยัง vertex ที่อยู่นอก s ซึ่งอันนี้ตรงกับเงื่อนไขของ while loop ของเราแปลว่าอันกอมันจะหยุดจะจบการทำงานไม่ได้โอเคไหมฮะเราให้สูว่าจบการทำงานแล้วแต่ว่ามีบาง vertex ที่อยู่นอก s ใช่ปะแต่เราได้ข้อสรุปว่าถ้ามี vertex ที่อยู่นอก s อันกอจบการทำงานไม่ได้เราก็ได้ contradiction
เราก็เลยสรุปว่าทุกๆถ้ามีผ่านจาก S ไปถึง Vortex ได้เนี่ย Vortex ก็อยู่ในเซต S ด้วยนะครับก็ตามที่เราสรุปเนาะโอเคเพราะนั้นเราไปกับ2ข้างครบแล้วเราก็เลยสรุปว่าตัวกราฟเซิร์ชของเราเนี่ยอัลกอริทึมโครงของเราเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องโอเคไหมฮะเพราะนั้นพอได้2ข้างแล้วเราก็สรุปว่าเราก็สรุปว่านะครับตัวอัลกอริทึมกราฟเซิร์ชของเรานะครับทำงานถูกต้องนะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์เวลาการทำงานของกราฟเซิร์ชกันนะครับพอเราจะวิเคราะห์การทำงานปรากฏว่าเราก็ตายตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเราจะไอ้ while loop เนี่ยเราต้องเช็คเงื่อนไขของ while loop ใช่ไหมเราต้องหาว่า vertex ที่อยู่ใน s แต่ไม่มีคือมันยากแล้วไงคือเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากราฟเรามี data structure อะไรที่เก็บในโปรแกรมใช่ป่ะคือเราบอกเอ้ยมีเอทนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอทอยู่ในกราฟหรือเปล่าเรายังไม่ได้อธิบายแล้วเราจะเก็บกราฟลงไปในโปรแกรมของเราได้ยังไงจะเป็นอะเรย์หรือจะเป็นลิงก์ลิสต์หรือจะเป็นอะไรประมาณนี้เพราะนั้นตัวกราฟเซิร์ชเนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่ค่อนข้างแอบสแตรกนิดนึงเราแทบจะวิเคราะห์เวลามันไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในเวลาอินฟิเนชันอ่ะเราจะเขียนยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูลงไปมือเปื้อนนิดนึงก่อนนะครับเพราะนั้นเราจะวิเคราะห์ running time นะครับอันนี้เราก็จะบอกวิเคราะห์ยังวิเคราะห์ไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลไม่พอใช่ไหมไม่มีรายละเอียดแล้วจริงๆเราสามารถทำให้กราฟเซิร์ชมันออร์แกไนซ์มากขึ้นได้คือตอนนี้เราบอกว่าเอ้ยเลือกเวอร์เทกมาอันนึงที่มันไม่อยู่ใช่ไหมจริงๆเรามีทางเลือกที่จะเลือกเวอร์เทกได้หลายแบบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการเลือกเวอร์เทกบางแบบเนี่ยมันทำให้เราได้โครงสร้างของกราฟบางอย่างติดออกมาจากกระบวนการทำกราฟเซิร์ชด้วยซึ่งทำให้เราตอบคำถามได้มากขึ้นคือเราสนใจแค่ว่าเอ้ยมีผ่านหรือเปล่าแต่จริงเราได้ข้อมูลอื่นๆติดมาด้วยมากมายเลยนะครับถ้าเราออร์แกไนซ์ตัวกราฟเซิร์ชให้มันดีโอเคไหมครับแต่กราฟเซิร์ชเนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่เป็นแอบสแตรกที่สุดแล้วในการค้นในกราฟซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ property หลายอย่างมันก็จริงแล้วตั้งโดยไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสุดท้ายเราต้องเขียนโปรแกรมแหละนะครับเราต้องเขียนคือเรียนกราฟอัลกอริทึมไปคุณจะไม่เขียนโปรแกรมก็ได้คุณเป็นแบบผมอะเราไม่เขียนโปรแกรมเราสั่งเด็กเขียนนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดคุณต้องเขียนโปรแกรมเนอะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมเราก็ต้องดูว่าเราจะเก็บกราฟลงไปในโค้ดของเราเนี่ยเราใช้ data structure อะไรในการเก็บกราฟนะครับหัวข้อตรงนี้เราก็เรียกรวมๆว่ากราฟ representation นะครับ representationออฟกราฟโอเคนะฮะทีเราจะเก็บกราฟลงไปในโปรแกรมยังไงนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเวลาพูดถึงกราฟเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันอยู่ในกราฟบ้างนะเวลาเราบอกเอ้ยจะเก็บกราฟลงในโปรแกรมจะเขียนกราฟเนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างก่อนละกันสมมติผมมีตัวอย่างผมให้หมายเลข vertex เป็นเลขแล้วกันนะครับสมมติเรามีสักเอากี่ vertex ดีเจ็ด vertex แล้วกันนะครับแล้วก็ขั้นแรกคือเรามี vertex 7อันใช่ป่ะถ้าเรามีแค่นี้เราก็ไม่ต้องเก็บอะไรเราแค่เก็บว่ามี vertex 7 vertex ก็พอแต่กราฟที่ไม่มีเอทเลยมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเนาะถ้าเริ่มมีเอทก็เราสมมติว่าเราผมเติมเข้าไปพอเติมเอทเข้าไปสิ่งที่เรามีจากในกราฟก็คือเราต้องรู้ว่า1คือเรามีกี่เวอร์เท็กซ์ใช่ป่ะเสร็จแล้วเราต้องรู้ว่าเวอร์เท็กซ์ไหนมันมีเส้นเชื่อมถึงกันบ้างแค่นั้นเองโอเคไหมฮะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่กราฟมันมีแล้วล่ะคือถ้าคุณจะหาว่าใครมีผ่านถึงใคร
คุณก็ไปรันกราฟเสิร์ชเอาเราอาจจะไม่ได้เก็บว่าใครมีผ่านถึงใครทั้งหมดเลยแต่จริงมันมีวิธีเก็บนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนดูถ้าเราต้องการจะตอบอย่างรวดเร็วว่าคนนี้มีผ่านถึงคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไปทำกราฟเสิร์ชทุกครั้งบางทีมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันโอเคเพราะนั้นเราต้องการจะเก็บว่า1 นะครับจากตรงนี้ข้อมูลที่เรามีคืออะไรบ้างอันแรกก็คือจำนวน vertex ใช่ไหมฮะก็คืออย่างเช่นอันนี้ก็คือมี7 vertex นะครับอันที่2คือเราต้องเก็บว่าใครมีเอทติดกันบ้างใช่ไหมฮะคู่ของ vertex ใดเชื่อมกันบ้างนะครับอย่างเช่นคือถ้าเราเก็บแบบป่าเถื่อนที่สุดในสุริยะจักรวาลเราก็อาจจะเก็บแบบนี้เลยครับโคตรเถื่อนเลยนะก็คือเราก็เก็บ7ใช่ป่ะโดยมากเราก็จะมีตัวแปรอาจจะให้ n เป็น7 n เป็นจำนวน vertex แล้วเราก็เก็บเลยครับเก็บมีเอทอะไรถึงกันบ้างใช่ไหมเราก็เก็บเอทเป็นลิสต์เลยครับเราก็เก็บอ่ะ1 1 3 3 6 1 6เก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนครบเลยจนแบบครบอาจจะแบบจบที่5 7รวมแล้วก็เก็บมันแบบเนี้ยเก็บในรายการแบบนี้เลยโอเคมั้ยฮะโดยที่เราจะมีเอท1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมีเอทอยู่9เอทมี9 8นะครับก็เก็บแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเก็บแบบนี้ปั๊บกลับไปดูโครงสร้างอัลกอริทึมแล้วนะครับเราบอกว่าเอ้ยเราอยากหาคำตอบเนี่ยเรามี vertex v แต่ว่ามี vertex u ที่ u อยู่ใน e หรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาจะสอบถามว่ามีเอทนี้อยู่ในกราฟหรือเปล่าเนี่ยเราทำไงครับอยากรู้ว่ามีเอทอยู่ในกราฟเปล่าทำไงอันนี้เก็บแบบง่ายสุดเลยเนาะเก็บรายการโอเคไหมฮะถ้าเราอยากถามว่านะครับมีควอรี่มาครับ UV อยู่ในเอทหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอยากถามว่ามีเอทนี้หรือเปล่าเราทำไงครับถ้าเราเก็บแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องไล่ดูไปทุกๆเอทใช่ป่ะจนกระทั่งดูจนหมดอะถ้าดูหมดแล้วไม่เจอก็ไม่มีใช่ไหมฮะก็ช้าเอาโดยทั่วไปมันก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้อันกอก็จะเป็นพวก slow life นิดหนึ่งรันก็ช้าๆอะไรเงี้ยครับสมมุติเรามักจะให้ m เท่ากับจำนวน8นะครับเพราะนั้นกรณีนี้ m เท่ากับ9ใช่ไหมฮะถ้าเราถามแบบนี้นะเก็บแบบนี้ก็คือเวลาเราใช้เวลาเราเรียก OM นะครับคือต้องดูทุกเอทแหละดูเอทแล้วหนึ่งหน่วยอ่ะดูจนครบแล้วก็มีไม่มีถึงจะตอบได้นะครับเดี๋ยวเวลาเรา implement อัลกอริทึมในการทำกราฟเสิร์ชเนี่ยมันจะมีอีกโอเปอเรชันนึงที่เราทำบ่อยก็คือเราจะดู vertex นึงแล้วเราถามว่าเอทที่ติดกับมันน่ะมีใครบ้างเอทที่ติดกับมันมีใครบ้างนะครับก็คืออันนี้ query หน้าตาแบบนี้ครับให้ u อยู่ใน v นะครับหารายการของเอทของ vertex นะครับโทษครับที่ติดกับ u เราเรียกว่า adjacent to u นะครับถ้าเป็นเคสนี้นะครับสมมติผมเอา vertex มาอันหนึ่งอยากรู้ว่าใครติดกับมันได้มันบ้างผมก็ต้องดูทุกๆเอทเหมือนกันเพราะว่าเราเก็บข้อมูลแบบประสาทมากคือเราก็เก็บแต่รายการอย่างเดียวคือข้อมูลแบบดิบที่สุดแล้วนะครับก็ใช้เวลา OM เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกผมจะเรียกวิธีที่สูงแล้วกันเพราะมันโคตรจะ primitive นะครับทีนี้เรามีวิธีอื่นที่จะเก็บเพื่อจะทำของอย่างนี้ให้รวดเร็วไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องตอบก่อนพอเราได้วิธีเก็บแล้วเราก็ไปดูโปรแกรมที่เราจะเขียนออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะมีวิธีมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเราจะเก็บเพื่อตอบคำถาม2แบบนี้ได้ยังไงได้บ้างอ
ย่างเช่นเราอยากจะตอบคำถามเนี้ยอย่างเช่นเอา UV มาถามว่ามี UV อยู่ในกราฟหรือเปล่าถ้าเราอยากจะตอบได้ในเวลา O1 คือแบบดูปุ๊บตอบได้เลยอ่ะทำได้ไหมทำไอดีมันเหนือตอบของอันนี้ได้อย่างรวดเร็วคือไม่ต้องไปค้นอ่ะก็อาจจะต้องค้นคือไม่รู้มีวิธีไหมแบบมองปุ๊บตอบได้เลยโอ๊ยมองตอบถ้าคุณใช้ Python คุณก็บอกเอ้ยกูก็เก็บในเซตอะไรเงี้ยใช่ป่ะเก็บในเซตก็ดูทีเดียวก็ตอบได้เลยแต่ว่าจริงๆ data structure ถ้ากูเขียนในภาษีมันก็มีเซตแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเค้ามีวิธีเก็บก็จริงๆก็เก็บคล้ายๆเซตแหละแต่ว่านะครับโอเคมันจะมี data structure ตัวนึงครับซึ่งคนก็นิยมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีข้อเสียนะครับเขาจะเรียกว่า agency metric ก็คือเราต้องการจะตอบคำถามนี้เลย query เนี่ยนะครับว่ามี edge หรือเปล่าใช่ป่ะเรามี vertex อยู่7 vertex ใช่ป่ะคุณก็ทำ metric ขนาด7คูณ7เลยอ่ะทำเมตริกขนาด7คูณ7นะครับไอ้เลขข้างบนที่ผมเขียนให้ดูเฉยๆนะครับเสร็จแล้วถ้าคู่ไหนมีเอทนะครับก็ให้เป็น1คู่ไหนไม่มีเอทก็ให้เป็น0ไปโอเคนะฮะทีนี้ผมจะเขียนให้ดูนะขอก๊อปรูปนี้มาก่อนผมจะไม่เขียน0แล้วกันไม่งั้นมันจะเลอะเทอะมากสมมติ1มีเอทกับ3ใช่ไหมฮะผมก็ใส่1เข้าไปตรงนี้1มีเอทกับ6ก็ใส่1เข้าไปตรงนี้มีแค่2เอทนะหมดละ2ติดกับ4กับ5ใช่ไหมฮะ2ก็ติดกับ4ติดกับ5นะฮะ3ติดกับ1 6 7ก็มี1มี6มี7โอเค4ติดกับ2 5นะฮะ5ติดกับ2 4 7นะครับแล้วก็6ติดกับ1เดี๋ยวนะ1 3 7นะ6ก็ติดกับ1 3แล้วก็7ติดกับ6 3 5 3 5 6เราก็จะได้ตารางแบบนี้มานะครับที่เหลือก็เป็น0หมดผมไม่เขียนนะฮะเพราะว่า0มันจะแบบบัดซบมากพอคุณมีตารางแบบนี้ปั๊บเป็นไงครับ edge query edge query อันนี้ทำได้ในเวลาเท่าไหร่ครับถามว่ามี edge 3กับ1มั้ยคุณก็ดูในตารางใช่ป่ะสร้าง array การ access ข้อมูลช่องนึงใน array ก็ใช้ในเวลา O1 เพราะว่าแบบคุณก็คำนวณปุ๊บๆใช้เวลา O1 เลยนะครับเพราะนั้น edge query ใช้เวลา O1 นะครับทีนี้ถ้าคุณอยากหารายการของ vertex ที่ติดกับ U นะครับผมจะเรียกอันนี้ว่า edge check แล้วกันเพราะ edge query นี่มันแบบเหมือนว่าเอา edge ออกมาทั้งหมดนะครับ edge check เรียกอันนี้ว่า edge check อันนี้เรียก edge query นะครับก็คือหา vertex ที่หา edge ทั้งหมดมานะครับ edge queryให้ยูมาครับอยากรู้ว่ายูติดกับใครบ้างใช้เวลาเท่าไหร่เช่นให้4มาอยากรู้ว่า4ติดกับใครบ้างคุณต้องทำไหมครับคุณก็มาดูต้องดูในตารางช่องนี้เนาะคุณก็ดูข้อมูลทั้งแถวเลยใช่ป่ะดูว่าอะไรเป็น1บ้างพอคุณเห็นว่าใครเป็น1คุณก็รู้เลยว่า4ติดกับ vertex ไหนบ้างโอเคมั้ยฮะคุณก็ดูตารางทั้งแถวเลยนะครับอันนี้ก็ใช้เวลา o n เมื่อ n เป็นจำนวน vertex เพราะว่าตารางมันมีขนาด n คูณ n ใช่ไหม
n คูณ n นะครับก็ดูตั้งแต่ว่าใช้เวลา on นะครับทีนี้เก็บแบบนี้เนี่ยใช้เนื้อที่หน่วยคำจำเท่าไหร่ครับใช้เนื้อที่หน่วยความจำ memory อันนี้ o n กำลังสองนะครับซึ่งกราฟใดๆมีขนาดไม่เกิน o n square อยู่แล้วเพราะว่ามันมี vertex อยู่ n vertex ใช่ไหม8ก็เชื่อม vertex 2อันก็มีได้แค่ n square แบบนะครับวันนั้นก็ใช้หน่วยความจำ o n square ประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่จะเก็บกราฟได้นะครับวิธีนี้เนี่ยโดยมากก็เขียนง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็หลายอย่างนะครับเช่นมันทำเอทเช็คได้เร็วมากเลยคุณอยากรู้มีเอทเปล่าแบบใครเพื่อนใครนึกถึง Facebook ครับใครเพื่อนใครปึ๊บโอนหนึ่งตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าใครเป็นเพื่อนผมบ้างนึกถึง Facebook กราฟนะครับ Facebook มียูเซอร์กี่คน 1,000 ล้านอย่างคือเยอะมากครับหลายล้านแล้วกัน100ล้าน200ล้านเยอะเยอะจัดครับแต่ผมมีเพื่อนกี่คนจันจิตทัศน์ผู้กว้างขวางในวงการมีเพื่อน50คนสมมุติ200คนสมมุตินะฮะผมอยากได้รายการเพื่อน200คนใช่ป่ะแต่ผมต้องไปดูในข้อมูลต้องไปไล่ทั้งแถวเลยในเมทริกซึ่งมีขนาดใหญ่มากผมต้องไล่แบบหลายล้านหลายข้อมูลหลายล้านตัวเพื่อจะเอาเพื่อน200คนผมออกมาซึ่งมันก็ดูเหนื่อยเนาะมีข้อเสียข้อ3คือถ้าคุณเก็บแบบนี้ Facebook Graph ต้องมีตารางขนาดล้านคูณล้านช่องล้านคูณล้านช่องนี่แรมกี่กิกอ่ะ1เมกะกิกเดี๋ยวนะกิกนึงนี่มันกี่กิกนึงนี่มันพันเทอร่า1เทอร่าเท่านั้นเองก็ถ้ายูสเซอร์ล้านคนใช่มั้ยแต่ Facebook มียูสเซอร์เท่าไหร่สมมุติว่ามียูสเซอร์100ล้านก็ต้องมีฮาร์ดดิสก์อยู่สักแบบหมื่นเทอร่าครับเพื่อจะเก็บกราฟอันนี้ซึ่งไม่หมื่นเทอร่าก็เยอะอยู่นะผมว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเนี่ยใน Facebook กราฟอ่ะมันน้อยมากอ่ะมันคือถ้าคุณดูรูปเนี้ยช่องที่ไม่มีข้อมูลมันโคตรน้อยเห็นมั้ยฮะสมมุติว่าโดยเฉลี่ยคนมีเพื่อน500คนมียูสเซอร์ล้านคนคุณก็มีแค่500ละ500ล้านช่องใช่ป่ะแต่คุณต้องไปเก็บเป็นล้านช่องมันแบบโอ๊ยefficiency ตรงนี้มันแบบซบมากแล้วเดี๋ยวจริงๆพอเราไปเรียนในวิชา pop so อ่ะเราจะมีกราฟที่แบบแสนโนดแต่มีเอทอยู่ล้านเอทอย่างเงี้ยครับถ้าเราเก็บเป็น agency list คุณต้องสร้างตารางขนาดแสนคูณแสนใช่มั้ยแรมเครื่องคุณก็ไม่พอแล้วล่ะแสนคูณแสนก็เท่าไหร่อ่ะกี่กิก500กิกอะไรก็ว่าไปคือคงไม่มีใครโน้ตบุ๊กแรม500กิกเนาะใช่มั้ยแต่จริงคุณมีเอทแค่แบบล้านเอทเองเก็บแบบนี้มันก็แบบโคตรจะแบบนั่นแหละมันมีความเสียหายด้าน efficiency หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของการเก็บด้วย agency metric นะครับคือตรงเนี้ยดีมากดีแบบดีชิบหายเลยนะครับอันเนี้ยดีมากเลยนะครับดีสุดๆแต่ว่าข้อเสียคืออันนี้อย่างแรกนะครับแล้วข้อเสียอีกอันนึงคืออันนี้นะครับถ้ากราฟใหญ่นี่คุณดับอย่างเดียวนะครับดับอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนึงในการเก็บกราฟซึ่งพยายามจะอุดข้อเสีย2อันนี้นะครับแต่ว่ากลับมาดูวิธี primitive แล้วก่อนอันเนี้ยดีสุดเลยคือเก็บกราฟก็ใช้หน่วยความจำแค่ OM ใช่ป่ะมี M8 ก็ใช้ OM ซึ่งก็ efficiency สุดแล้วอ่ะเก็บน้อยกว่า OM ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเก็บน้อยกว่า OM คุณก็ต้องทิ้งบางเอทใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้มันก็เถื่อนไปนิดนึงอันนี้แย่นิดนึงครับอันนี้ก็แย่นิดนึงแต่อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า agency list คือเราก็จะเก็บแบบนี้เลยครับเอาเดี๋ยวผมเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวนิยามเราค่อยว่ากันเนา
ชียโอ้ยคนเรียนทางบ้านมันคงแบบอาจารย์แม่งสกอร์หาอะไรแต่ว่าโอเคนะครับโอเคนะฮะเราก็จะเก็บแบบนี้ครับหลักๆเราก็จะเก็บเลยครับเราก็จะมีลิสต์อยู่7อันนะครับลิสต์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6แล้วก็เบอร์7นะครับเราก็บอกว่า1ติดกับใครบ้างเราก็เก็บในรายการไปเลยครับ3 6 2ติดกับใครบ้างก็4 5เก็บเป็นรายการแบบนี้แต่ว่าเก็บจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะเก็บแบบจะเป็นเอเจนซี่ลิสต์แบบเอเจนซี่ลิสต์จริงๆนะครับคุณก็จะเก็บเป็นลิสต์ก็อาจจะเก็บเป็นลิงก์ลิสต์อย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะแบบถ้าต้องเขียนลิงก์ลิสต์เก็บจริงๆมันจะบัดซบนิดนึงแต่เวลาเราไปเขียนโปรแกรมจริงนะครับเราใช้ data structure แบบอื่นซึ่งจริงๆมันจะเป็นอะเรย์แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าหลักๆเราก็เก็บรายการนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ลิสต์นะครับเก็บเป็นรายการยังไงก็ได้แต่ว่า2ก็อาจจะเก็บงี้ผมแยกเป็น implementation ไว้กันเนาะชื่อแต่หลักๆคือเราเก็บรายการแหละ1ติดกับโอ3กับ6เนาะติดกับ3กับ6 2ติดกับ4 5สามติดกับ167 4ติดกับ2กับ5 5ติดกับ247 6ติดกับ137แล้ว7ก็ติดกับ635นะครับ36โอเคเราก็เก็บแบบนี้นะครับโอเคเราก็มาเช็คแบบเดิมครับเอทเช็คควอรี่นะครับเอทเช็คใช้เวลาเท่าไหร่ครับอยากรู้ว่ามีเอทนี้หรือเปล่าใช้เวลาเท่าไหร่มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่าคุณก็ต้องดูที่ Vertex 1แล้วคุณก็ดูว่าต้องไล่ในรายการไล่ในลิสต์อ่ะของ Vertex ใช่ไหมฮะก็คือถามว่า UV อยู่ในกราฟหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องไล่ไลเซนซ์ลิสต์ของ U นะครับก็อาจจะใช้เวลา ON เลยก็ได้แต่จริงมันจะใช้เวลาO degree ของ U นะครับ degree ของ U ก็คือจำนวน vertex ที่ติดกับ U แหละถ้า degree น้อยก็ไม่นานนะครับแต่เนี้ยก็ไม่เอาเข้าจริงก็ไม่ใช่เวลาที่ดีเท่าไหร่นะครับก็จะเศร้าๆนิดนึงถ้าคุณมีโจทย์ที่ต้องใช้การทำ edge check เยอะเก็บ agency list ก็อาจจะบัดซบได้นะครับเราก็อาจจะมี data structure อย่างอื่นมาช่วยแต่ว่าโดยทั่วไปก็ถ้ามีนี้ก็จะไม่ค่อยดีมากนะครับ create query ให้ u นะครับหา vertex ติดกับ u นะครับสังเกตว่าแทบไม่ต้องหาเพราะเรามีรายการอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะใช้เวลาเท่ากับ o degree ของ uเพราะว่าถ้ามีดีกรีคือคุณต้องลิสต์ทุกตัวคุณก็ต้องใช้เวลาเท่ากับจำนวนตัวที่คุณต้องลิสต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็ทำดีกว่านี้ไม่ได้ละนี่ก็ดีสุดละนะครับแล้วก็ space นะครับอันนี้ก็ใช้ o n บวก m มันอาจจะมี vertex ที่ไม่มี edge ก็ต้องนับที่ให้มันด้วยมันก็จะเป็นลิสต์ว่างๆใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็เป็น edge แต่ละ edge เนี่ยแต่ละ edge นะครับมันจะโผล่2ที่อย่างเช่นคุณมีเอท1กับ3เนี่ยนะครับมันก็จะโผล่1หน่วยตรงนี้นะครับแล้วก็1หน่วยตรงนี้เห็นมั้ยฮะโผล่2ที่นะครับเพราะฉะนั้นเอท1โผล่2ที่ก็รวมก็เป็น OM นะครับมี M8 ก็คือเหมือน 2M นะครับนะครับโอเคเพราะนั้นก็ได้การเก็บ agency list แล้วนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมก็ให้นึกถึงตัวการเก็บ2แบบนี้นะครับเราจะค่อนข้าง prefer การเก็บแบบนี้มากกว่านะครับยกเว้นกราฟเล็กมากๆนะครับ
ถ้าการเล่นมากเก็บแบบนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรกราฟ100โหนดอะไรเงี้ยก็เก็บแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตารางขนาด 10,000 นึงก็เล็กมากแต่ถ้าเกิดกราฟใหญ่หน่อยเราก็จะเก็บแบบนี้ agency list นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะโอเคนะครับเพื่อให้พอเห็นภาพนะครับเรามีแบบฝึกหัดให้ทำนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อว่าจากการเก็บกราฟ2แบบเนี้ยเราไปทำกราฟเสิร์ชยังไงได้บ้างนะครับ